ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Executive Talk IPO Special นะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยนะแล้วก็มาทำความรู้จักอีกหนึ่งบริษัทน้องใหม่ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วงของวันที่18ธันวาคมนี้แล้วนะกับบริษัท Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารค่ะคุณชัยวัฒน์พิเศษสิทธิ์นะคะประธานกรรมการบริหารก็จะมาให้ข้อมูลนะคะว่า Kingsmen ทำธุรกิจอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็การเติบโตในปีหน้าหลังจากที่เข้าจดทะเบียนใน MAI แล้วนะคะทิศทางการเติบโตของบริษัทจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารทางด้านในกันเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณชัยวัฒน์พิเศษสิทธิ์ประธานกรรมการบริษัท Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่สละเวลามาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะก็วันที่18แล้วที่เตรียมจะเป็นน้องใหม่ใน MAI ตอนนี้ความมั่นใจเป็นยังไงบ้างคะความมั่นใจเต็มร้อยเลยครับก็ในแง่ของภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าดีมากภาพรวมที่เสนอขายหุ้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเกินคาดนะแล้วก็ไม่มีหุ้นจะให้เขาจำกัดนิดนึงจำกัดหุ้นจำกัดครับหุ้นจำนวนน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของการตัดสินใจที่จะมาเป็นบริษัทจดทะเบียนใน MAI ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ท่านผู้ชมนะคะได้มารู้จักทางด้านของ Kingsmen กันก่อนนะคะว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของ Kingsmen เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับผมเองก็เป็นคนก่อตั้งบริษัทมาเมื่อปี2532นานมากค่ะก็เริ่มต้นก็ทำธุรกิจพวกทำบูธงานแสดงสินค้าค่ะจนกระทั่งปี2545เราก็ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม Kingsmen Group ของสิงคโปร์ค่ะมันก็เลยทำให้เรามีเครือข่ายมี19ออฟฟิศใน14ประเทศที่ช่วยเหลือกันและกันส่งงานกันและกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันมันก็ทำให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรที่ทำให้ทางด้านของ Kingsmen ทางของสิงคโปร์มาจอยกับเราเขาเห็นอะไรในตัวเราผมเข้าใจว่าเขาก็คงเห็นศักยภาพในตัวเราเพราะจริงๆตัว Kingsmen นี่เข้าเมืองไทยมาตั้งแต่ปี1983ค่ะเข้าเมืองไทยมา32ปีแล้วแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไป3ครั้งครั้งแรก1983แล้วมา1986ค่ะแล้วก็1997ก็ตัดสินใจมาตั้งออฟฟิศเอง 100% ปรากฏว่าก็ไปไม่ค่อยประสบความสำเร็จจนกระทั่งปี2002ก็มาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งถึงได้ร่วมทุนกันแล้วก็เราก็ต่างคนต่างก็ไม่ผิดหวังนะผมคิดว่านะเราก็ทำให้แบรนด์ของเขานี่ก็ขึ้นมาอยู่ระดับท็อปไฟของเมืองไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ทั้งธุรกิจรีเทลอินทีเรียทั้งธุรกิจงานแสดงสินค้าเราก็ขับเคลื่อนจนกระทั่งแบรนด์เขาขึ้นมาเป็นผู้นำในเมืองไทยค่ะอย่างถ้าโดยสรุปแล้วตอนนี้ Kingsmen เองเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างคะพอจะจำแนกออกมาให้ท่านผู้ชมได้รู้หน่อยได้ไหมคะธุรกิจหลักๆค่ะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าตัวหลักของเรากลับมาเป็นตัวอินทีเรียที่เป็นช็อปอินทีเรียหรือที่เขาเรียกตามห้างต่างๆตามห้างต่างๆพวกแบรนด์ตั้งแต่ mid to high end เนี่ยพวกเราพวกช็อปพวกนี้เนี่ยเราจะทำค่ะจริงๆธุรกิจนี้เริ่มทำหลังจากที่เราร่วมทุนกับ Kingsmen แต่ปัจจุบันนี้ส่วนแบ่งของธุรกิจหมายถึงว่ารายได้ของบริษัทนี้ก็มาในโซนนี้มากขึ้นจนเกิน 50% แล้วก็แนวโน้มก็น่าจะ
ไปที่55 60 65 70ในอนาคตค่ะตามการเติบโตของพื้นที่ค้าปลีกในเมืองไทยซึ่งผมคิดว่า 3-4 ปีข้างหน้านี้จะมีการเพิ่มพื้นที่ค้าปลีกในห้างต่างๆมากคือเทรนด์ของคนยุคใหม่เนี่ยผมคิดว่าอนาคต5ปี10ปีข้างหน้านี้ชีวิตจะอยู่ในห้างค่ะคนรุ่นใหม่จะอยู่ในห้างหมดเต็มเลยทำตั้งแต่การทำงานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีการพักผ่อนก็ดีอาจจะอยู่ในห้างหมดค่ะแสดงว่าถ้าในแง่ของการเติบโตในส่วนของงานออกแบบตรงนี้เนี่ยเราก็ไปกับการเติบโตของการเติบโตของห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะครับไปกับการเติบโตของห้างสรรพสินค้าไปกับการเติบโตของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวดีห้างก็จะเปิดช็อปก็จะมาค่ะงานเราก็จะมีค่ะมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันเติบโตไปกับรายได้ของคนไทยซึ่งผมคิดเข้าใจว่าเรากำลังจะก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่เป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ก็จะมาเข้ามาถ้าเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีแบรนด์ใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยรู้จักนี่เข้ามาตั้งเยอะมาก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 มากและจะเข้ามาอีกเยอะในหลายปีข้างหน้านั่นก็คือโอกาสของเราที่เราจะโตคราวนี้เราจะโตได้เราก็ต้องมีฐานทุนต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับโครงสร้างโรงงานที่จะรองรับนั่นคือที่ไปที่มาที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์โอเคอันนี้ก็คือทางด้านของงานตกแต่งมีงานอย่างอื่นอีกอย่างเอ็กซิบิชันเราก็จัดเหมือนกันเอ็กซิบิชันเป็นงานดั้งเดิมซึ่งเราทำมาเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจแล้วก็เราก็ทำได้ดีเติบโตทุกปีเติบโตมากกว่าตลาดตลาดเติบโตประมาณ 7-8% เราก็เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ทุกปีแล้วก็ต้องขอบคุณทางสสปน.ทีเซ็ตที่เขาก็ช่วยในการนำงานต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างเยอะทำงานค่อนข้างแอคทีฟในหลายปีที่ผ่านมาค่ะอย่างเอ็กซิบิชันที่แบบถือว่าเป็นเราจัดมาที่ทุกคนอาจจะรับรู้อย่างมันนี่เอ็กซ์โปนี่เราก็คือจัดมาทุกครั้งแรกใช่ไหมคะเห็นมันนี่เอ็กซ์โปนี่เราทำร่วมงานกับคุณสันติวารสารการเงินธนาคารตั้งแต่ครั้งแรกจนปัจจุบันนี้ครั้งที่15ปีหน้าครั้งที่16ก็ยังเป็นเราอยู่ยังเป็นเราอยู่ แล้วเราก็ทำให้คุณสันติท่านเขาไว้วางใจให้เราทำให้หมดทั้ง6งานทั่วประเทศทั้งปีมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์เราก็ทำมา 24-25 ปีตั้งแต่เราเปิดบริษัทค่ะพวกนี้จริงๆถ้าถามว่าเป็นแบ็คล็อกของบริษัทไหมมันก็ไม่ได้เซ็นเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษรจากใจแต่ว่าจริงๆเมื่อไหร่มีงานเราก็ได้งานใช่ไหมแล้วงานมันก็วนเวียนทุกปีค่ะถ้าอย่างนั้นพูดถึงว่าสิ่งที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้มีการเซ็นการอะไรที่ทำให้เขาถึงมองว่าเราจัดงานให้เขาแบบได้ตรงนี้หัวใจตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคะหัวใจคือส่งมอบงานได้มีคุณภาพที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ผิดคำพูดที่ผ่านมาก็ต้องมีประวัติที่ดีแหละในการที่ส่งมอบงานได้ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วผมต้องเรียนเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นงานยากยากยังไงคะงานยากอย่างเช่นงานอย่างงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเราทำบูธรถยนต์หนึ่งบูธเนี่ยต้องนับถอยหลัง72ชั่วโมงเพื่อที่จะให้งานเสร็จโอ้บางครั้งคุณทำบูธหนึ่งตั้งราคาค่อนข้างเยอะเนี่ยมีชั้น2มีรถยนต์ขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไรพวกนี้คุณมีเวลา72ชั่วโมงนับถอยหลังกันเนี่ยผู้รับเหมาทั่วไปหรือรายย่อยทั้งหลายก็อาจจะมีโอกาสน้อยของเราเองเราก็ทำตั้งแต่บูธแรก2บูธ3บูธ8บูธ10บูธ10กว่าบูธปัจจุบันนี้ต่อ1โชว์แต่เราก็สามารถส่งงานได้ทั้งหมด
มันก็เลยมีส่วนแบ่งไหลมาลูกค้าก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆถ้างั้นพูดถึงศักยภาพของเราถือว่าเป็นที่แบบว่าแน่นอนมากๆเป็นเบอร์ต้นๆเลยไหมคะถ้าพูดถึงตอนนี้ในและการจัดเราก็คงไม่กล้าพูดอย่างนั้นแต่มันก็มีเพื่อนร่วมอาชีพอยู่หลายรายแต่เราเอาเป็นว่าเราอยู่เป็นผู้นำอยู่1ใน5ของเมืองไทยทั้ง2ประเภทละกันทั้งรีเทลอินทีเรียเราก็ถือว่าอยู่1ใน5ของเมืองไทยในขณะที่คู่แข่งของเราเนี่ยที่อยู่ในทำช็อปอินทีเรียนี้เป็นต่างชาติเจ้าของที่เป็นบริษัทแข็งๆนี่เจ้าของ2บริษัทนี่เป็นของมาเลย์อีก2บริษัทนี่เป็นของสิงคโปร์มีเรานี่เป็นของคนไทยส่วนบริษัทไทยทั่วๆไปที่ทำพวกไฮเอ็นช็อปอินทีเรียนี่ส่วนใหญ่ก็คือต้องไปรับต่อมาจากเขาอีกทีนึงแต่ว่าเรามองอนาคตว่าเราจะขึ้นไปถึงเบอร์หนึ่งนี่เราได้ไหมคะถ้าเรามองตรงนี้แหมเราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในไหนด้วยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็มีความหวังนะทุกคนมีความหวังแล้วทีมงานก็มีความหวังเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปที่จะก้าวไปแล้วก็โอกาสก็น่าจะเริ่มมาแล้วการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นี่ผมก็คิดว่ามันก็เพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพของการต่อยอดธุรกิจที่จะไปอย่างมั่นคงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีพนักงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนขึ้น อย่างข้อจำกัดตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรคะข้อจำกัดคนมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าในแง่ของตอนนี้การรับงานเรามันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะคือที่ผ่านมานี่เราไม่ทำงานเกินกำลัง อย่างเช่นในห้างเวลาห้างเปิดใหม่หนึ่งห้างเนี่ยเราทำประมาณ4ช็อปห้างหนึ่งมีกี่ช็อปคูเป็นร้อยเป็นร้อยใช่เราทำประมาณ 4-5 ช็อปพอเต็มกำลังเราก็ไม่เสี่ยงคือปัจจุบันนี้เราก็คือเอาจริงๆก็คือได้แค่ประมาณ 4-5 ช็อปเท่านั้นเอง 4-5 ช็อปแต่ว่าอนาคตผมก็คิดว่าถ้าเรามีกำลังที่ดีเราเข้าตลาดเรามีการวางโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทำงาน prefab ค่ะล่วงหน้าทำงานพวกเซมิน็อกดาวน์เอาไว้ก่อนเนี่ยนะแค่เราเพิ่มเป็นสัก8ถึง10ช็อป15ช็อปต่อการเปิดห้าง1ครั้งนี่ผมก็คิดว่าเราก็มีอัตราการเติบโตที่เยอะอยู่ละที่เยอะมากๆอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้แต่ละปีเนี่ยห้างเปิดเยอะมากโอ้ปีนี้เดินกันไม่ไหวเลยครับเดินมอมีแผน5ปีเอ็มควอเทียเอ็มโซเฟียบางกอกมอบูเพอร์บูพอร์ตโคราชบางกอกมอเซ็นทรัลปีนึงก็เปิด2หรือ3ใช่ไหมเมกะบางนาก็กำลังจะเปิดเมกะรังสิตไอคอนสยามนะรีโนเวทสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนก็กำลังจะรีโนเวทนะแล้วที่อื่นๆก็รีโนเวทตามมาอีกนี่ยังไม่นับพระราม4ทั้งเส้นนะของทางคนกลุ่มของคุณเจริญค่ะใช่มิกยุทธที่3ย่านที่โรงเรียนเตรียมทหารอีกทั้ง88ไร่โครงการที่ส่วนต่อขยายศูนย์เศรษฐกิจโอ้เยอะไปหมดนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ค้าปีมันยังไม่รวมคอมมูนิตี้มอทั้งหลายเลยถ้ารวมนี่ก็คงจะเยอะมากแต่เราก็คงทำได้จำกัดแล้วเราก็เลือกทำเฉพาะที่เป็น mid to high end ของ shop interior แค่นั้นเองแต่นี่ก็คือทางด้านของประวัติความเป็นไปนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องพูดคุยอีกหลายเรื่องเลยนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
มนุษย์เงินเดือนคนนี้ชื่อโจมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเหรอกูว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องเลือกหุ้นตัวใหญ่ๆไปเลือกหาไม้ตัวเล็กๆอ่ะชนีชอบเพื่อนที่ออฟฟิศสวยไหมเขาหล่อครับชีวิตการทำงานมีทั้งแบบป๊อปๆและป่วงๆจนวันหนึ่งได้มาพบกับเธอคนนี้ว้าตอนนี้เกดเธอมีแฟนยังอ่ะไม่มีอ่ะใครจะขอลูกสาวแม่ต้องใช้หนี้300,000พร้อมสินสอดอีก1,000,000มีหรือจะยอมแพ้กับแค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรือวันนี้นกพาหัวหน้าแผนกการตลาดมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะผมพัดนะครับดันมีคู่แข่งมาจ่อหล่อเวอร์คุณพัดมีแฟนหรือยังคะเนี่ยก็กำลังมองหาอยู่แถวๆนี้ครับผมมีวิธีไหนที่จะหาเงินล้านได้เร็วๆมะก็บอกแล้วไงว่าให้เก็บเงินไม่ก็เล่นหุ้นก็ได้โอ้ยพอร์ตหุ้นทำยังไงเรื่องวุ่นๆของคนเล่นหุ้นจึงเกิดขึ้นหุ้นรักนักลงทุนสู่ช่วงที่2ของรายการ Executive Talk เนี่ยเรายังอยู่กับคุณชัยวัฒน์นะคะช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการออกแบบไปแล้วเนี่ยในแง่ของกำลังการผลิตเองหรือว่าการผลิตของเราเองเนี่ยก็เราก็ผลิตเองด้วยใช่ไหมคะครับเราที่ผ่านมาเราก็ผลิตเองแล้วก็จ้างเหมาเอาซอสส่วนหนึ่งในอดีตก็อยู่ที่ประมาณครึ่งครึ่งอนาคตหลังจากเข้าระดมทุนในตลาดแล้วเราก็คงเพิ่มการดูแลผลิตเองมากขึ้นเพราะว่าการผลิตเองมันก็มีกำไรขั้นต้นมากขึ้นแต่ยังไงก็ดีเราก็คงบริหารสัดส่วนตรงนี้ให้อยู่ที่ประมาณ55-45หรือ60-40หมายถึงว่า55หรือ60นี่คือส่วนที่เราผลิตเองส่วนที่เหลือเราก็คงใช้การจับจ้างหรือเอาซอสไปเพราะนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าในระยะยาวกรณีที่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีงานเราก็จะมาแบกภาระเยอะๆมันก็ไม่ได้ต้องไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันครับอย่างปัจจุบันแบรนด์ที่เราดูแลอยู่มีสักกี่แบรนด์คะตอนนี้แบรนด์ที่เราเคยทำมาแล้วที่เราเคยทำโอ้สักผมว่าสัก 30-40 แบรนด์ 30-40 แบรนด์แล้วก็แต่ละปีนี่ก็ในเครือก็ส่งมาจากสิงคโปร์มั่งฮ่องกงมั่งญี่ปุ่นเกาหลีบางทีเขาก็แนะนำลูกค้าผ่านเข้ามาจีนบ้างปีนึงสมมติเราไม่ต้องเยอะนะปีนึงแนะนำกันไปมาสัก3แบรนด์5แบรนด์3ปี5ปี10ปีแล้วก็มีแบรนด์สะสมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสัก30แบรนด์รวมของก่อ 30-40 แบรนด์แล้วก็ทำวนมันก็บังมันก็ถูกบังคับให้โตอ่ะใช่ไหมล่ะค่ะงานมันเข้ามามากขึ้นแบรนด์เข้ามามากขึ้นพื้นที่ค้าปลีกมากขึ้นงานก็เข้ามามากขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่ละอย่างปีหน้าเองหรือว่าในอนาคตเองเนี่ยเรามีการตั้งเป้าไหมหรือว่าจะเข้ามาอีกสักกี่แบรนด์ใหม่ใหม่แบรนด์ใหม่ใหม่ผมว่าเข้ามาปีก็อาจจะแนะนำกันมาก็3แบรนด์5แบรนด์จากในเครือนะที่แนะนำลูกค้าเข้ามาแล้วก็เราเองก็ทำตลาดอยู่เฉพาะในเมืองไทยของเราเองด้วยรวมๆกันแล้วมันก็คงเข้ามาเรื่อยๆแหละอย่างใน AEC เองนี่ก็ใกล้แล้วตรงนี้เนี่ยเรามองโอกาสหรือว่าตอนนี้เรามีการเปิดตรงไหนบ้างคะเรามีเข้าไปตั้งลายหรือว่าเข้าไปเริ่มต้นที่พม่าเมื่อต้นปีนี้เราไปเปิดออฟฟิศที่พม่าโดยที่เราลงทุน 100% จากเมืองไทยแต่ก็เป็นการลงทุนเล็กๆที่มีสำนักงานแล้วก็มีพนักงานประมาณ 4-5 คนทำการตลาดแล้วก็รับงาน
รามีงานแล้วนะ9เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีรายได้ที่พม่าประมาณ4ล้านกว่าแล้วก็งานก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะคือทางบริษัทมองว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องมาคล้ายๆเมืองไทยเพราะว่าก็กำลังโตเลยกำลังก่อสร้างกำลังสร้างกันอยู่อีกหน่อยพวกนี้ก็ต้องมาทั้งงานแสดงสินค้าทั้งงานพวกช็อปอินทีเรียร้านอาหารอะไรพวกนี้ปัจจุบันนี้เราก็ทำช็อปอยู่ 2-3 ช็อปออนไซต์อยู่ที่พม่าค่ะแยกสัดส่วนของพม่าตอนนี้มันถ้าเทียบรายได้ระหว่างไทยกับน้อยมากน้อยมากแต่ว่าอนาคตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะเพิ่มได้เร็วในอนาคตช่วงนี้ที่เข้าไปผมคิดว่า2ปีแรกก็อาจจะเป็นการลงทุนเราก็ไปลงทุนทำการตลาดไว้ก่อนทำความรู้จักกับลูกค้าไว้ก่อนแล้วก็ดูเรื่องผู้รับเหมาดูเรื่องแรงงานดูเรื่องกฎหมายทุกอย่างให้สมบูรณ์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมเราก็พร้อมที่จะตั้งโรงงานถ้าตลาดมาเราก็พร้อมที่จะตั้งโรงงานแล้วเราก็คิดว่าเราก็เทคออฟได้ทันทีแทนที่เราจะเข้าไปใน2ปีข้างหน้าเราเข้าไปก่อนอย่างโรงงานเองนี่เราตั้งเป้าไหมคะว่าสักเมื่อไหร่ในส่วนของพม่าของพม่าอาจจะอีกสัก2ปีผมดูให้ตลาดมันแน่นๆก่อนชัดเจนก่อนคือเราทำแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะอย่างตลาดอื่นๆมองไว้อีกไหมคะสำหรับใน AEC เองตลาดอื่นๆที่จริงก็มีมองข้างๆอยู่นะแต่อันนี้เรายังต้องคุยกับทางกลุ่ม Kingsmen ของสิงคโปร์ว่าอนุญาตให้เราไปไหมคือการที่จะไปแต่ละประเทศคือถ้าเราไปโดยเราเข้าหุ้นกับเขาเนี่ยมันไปง่ายแต่ถ้าเราไปโดยที่เมืองไทยถือหุ้น 100% แบบพม่าเนี่ยก็คุยยากหน่อยอันนี้ก็ผมก็คุยตรงๆนะของเขาก็อยากจะมีหุ้นเยอะเพื่อที่ว่าไปแต่ละประเทศแล้วจะได้มีผลประโยชน์กลับไปมากในระดับหนึ่งอย่างถ้าอย่างนั้นในปีนี้เองภาพรวมการเติบโตของเราทิศทางเป็นยังไงบ้างคะใกล้สิ้นปีแล้วนี่ก็จริงๆก็เติบโตแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะเหนืดๆนะเราคงโตสัก 15-17% ของปีนี้สำหรับยอดขายรถนะครับแต่ว่ากำไรเราก็คงดีขึ้นกำไรเราก็กลับไปอยู่ในมีนเดิมอ่ะก่อนคือที่กำไรเราแย่ลงมันก็มีปี5-6-5-7การเมืองอาจจะนั่นส่วนนึงแต่ว่ามันก็เรื่องจริงนั้นปิดตั้งแต่มาบุญคลองถึงอโศกนี่มันแหล่งทำงานเราทั้งนั้นเลยมันก็เลยทำให้กำไรขั้นต้นเราดิ่งลงมาจาก22บวกลบในอดีตเนี่ยไหลลงมาที่18-17เมื่อปี5-6-5-7แต่ว่าพอมาปีนี้เราก็กลับไปที่เดิมแค่นั้นเองก็ประมาณ22บวกลบนิดหน่อยกำไรขั้นต้นแล้วก็กำไรสุทธิก็อยู่ที่ประมาณสักกลับไปที่เดิมอ่ะประมาณ 6.5% บวกลบค่ะรายได้ก็ยังเป็นในส่วนของการออกแบบที่มากกว่าในส่วนของ exhibition ถูกไหมคะอนาคตมันจะเปลี่ยนไปไหมคะตรงนี้รายได้ในส่วนของดีเทลช็อปอินทีเรียมากกว่าเอ็กซิบิชันอนาคตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมืองไทยห้างกำลังเปิดเยอะขึ้นใน3ปี5ปีข้างหน้าอย่างปี58เนี่ยพื้นที่ค้าปลีกทั้งในห้างประมาณ7ล้านตารางเมตรกว่าๆปีหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มเกือบ2ล้านตารางเมตรปีถัดไปก็อาจจะเพิ่มอีก1.6-1.7 ล้านตารางเมตรเยอะมาก3ปี5ปีจากนี้เนี่ยพื้นที่ค้าปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่มเฉพาะกรุงเทพตามหัวเมืองใหญ่ๆผมว่าตามศูนย์เศรษฐกิจที่รัฐบาลตั้งขึ้นอนาคตก็ต้องมีใช่ไหมครับการรับ AEC ต่างๆ
ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เราก็โตไปตามพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ให้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเราก็พอใจแล้วถ้าอย่างนั้นปีหน้าการเติบโตของเราได้ตั้งเป้าไหมว่าจะเติบโตสักเท่าไหร่พื้นที่ครับปีเขาโต25-28%ปีหน้านะการขยายของพื้นที่ของเราก็คงล้อไปตามพื้นที่ที่เขาโตก็เกินกว่า20ต่อปีนะคิดว่าใน3-5 ปีข้างหน้าค่ะปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจนี้มันมีบ้างไหมคะถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยที่เป็นผลกระทบจะว่าไปแล้วมันก็มีทุกธุรกิจแหละนะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นปัจจัยภายนอกก็การวงการเมือง 2-3 หลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็ผ่านมาด้วยก็กำไรทุกปีอะนะคือมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ยังกำไรอยู่ค่ะปัจจัยเสี่ยงจริงๆแล้วธุรกิจนี้อยู่ที่คนยังไงคะคนเพราะว่าต้องใช้ความชำนาญสูงต้องใช้ช่างฝีมือสูงค่ะแล้วก็โปรเจกต์ผู้จัดการโครงการเนี่ยต้องเก่งภาษาต้องดีค่ะเพราะงานแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดแบบพวกนี้แบรนด์ของบริษัทข้ามชาติทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดการดูรายละเอียดของแบบการประสานงานกับดีไซเนอร์กับคอนซัลท์อะไรทุกอย่างนี่เป็นการภาษาต้องใช้ภาษาที่ดีต้องมีความรู้เทคนิคอลที่ดีในงานบริษัทโชคดีค่ะที่โชคดีมันก็เหมือนถูกบังคับคือตอนที่บริษัทผมไปร่วมทุนกับ Kingsman Group เมื่อ13ปีก่อนผมทำธุรกิจพวกนี้ไม่เป็นผมก็ไปหาคนเก่งๆเข้ามาบังเอิญโชคดีได้คนรุ่นใหม่ที่เก่งจบต่างประเทศมา 3-4 คนเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เอาเขาเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนหมดแล้วคนหนึ่งจบภาษาสกูบดีไซน์ที่นิวยอร์กทำงานที่นิวยอร์ก3ปีครึ่งค่ะเข้ามาอยู่กับเราตอนนี้อยู่กับเรา11ปีแล้วเป็นหุ้นส่วนแล้วอีกคนหนึ่งจบอินทีเรียที่อังกฤษทำงานกับฝรั่ง อีก4ปีครึ่งอยู่อังกฤษ8ปีครึ่งตอนนี้ก็เป็นบิสซิเนสเฮดอีกหน่วยนึง อยู่มาย่างปีที่10แล้วก็เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งดูงานแสดงสินค้าทั้งหมดก็พวกนี้อายุ44-45-46กำลังชะกันเลยกำลังไปดูธุรกิจไปได้ผมว่า 15-20 ปีขับเคลื่อนตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่พวกเขาละผมเองเนี่ยหลังจากได้พวกเขามาผมก็ใช้วิธีทำงานที่จะหาวิธีให้เขาอยู่ยังไงก็คือหลักปรัชญายุติธรรมแบ่งปันทุกคนเข้ามาเราก็เปิดบัญชีกลางให้ดูหมดเปิดเผยหมดผมก็เปลี่ยนจากเท่าแก่มาเป็นลูกจ้างเหมือนพวกเขากินเงินเดือนเหมือนกันใครทำเยอะได้เยอะเอาบัญชีมากลางตรวจกันทำสำเร็จแบ่งไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรว่ายุติธรรมแบ่งปันแบ่งไปจนถึงระดับพนักงานระดับล่างแล้วก็กลายเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งคืออย่างผมสมมุติยกตัวอย่างโครงการหนึ่งนะมีคนทำงาน5คนเมื่อไหร่ที่คุณบริหารโครงการได้ตามเป้าคุณก็แบ่งไป5คนนั้นทั้ง5คนที่ดูงานมีส่วนแบ่งหมดคอร์รัปชันจะไม่มียุติธรรมและโปร่งใสนั่นเองเพราะว่าในอดีตธุรกิจก่อสร้างตกแต่งภายในตลอดห่วงโซ่ของงานทุจริตได้หมดแต่พอทุกคนมีส่วนแบ่งเขาก็จะสอดส่องกันเองบริษัทตั้งกฎยังไงก็เอาไม่อยู่แต่อันนี้นี่ช่วยโดยตัวมันเองค่ะ
มาถึงเรื่องที่สำคัญของเราตอนนี้คือ18นี้เราก็จะระดมทุนกันแล้วตรงนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนใน MAI คะที่ตัดสินใจเข้าจดทะเบียนนี่ก็มีเหตุผลหลักๆก็ 2-3 ประการประการแรกก็คือว่ามองเห็นโอกาสของค้าปลีกที่โตเร็วมากใน3 ปีข้างหน้าพื้นที่ค้าปลีกโตเร็วมากแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมมานานเรามีความชำนาญสิ่งที่เราต้องการก็คือฐานทุนที่เพียงพอแล้วก็ฐานของโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตที่จะซัพพอร์ตการโตได้อันที่หนึ่งอันที่สองวัตถุประสงค์อันที่สองก็คือจากกงสีสู่มหาชนต้องการที่เปลี่ยนจากธุรกิจส่วนตัวเป็นมหาชนเหตุผลประการที่สามเนี่ยก็คือเนื่องจากผมได้คนเก่งคนดีมาเมื่อ10 ปีก่อน 4-5 คนผมก็ความตั้งใจก็คือต้องการที่เปลี่ยนการบริหารจัดการเนี่ยจากครอบครัวสู่มืออาชีพแล้วผมคิดว่ามืออาชีพจะดูแลธุรกิจได้ดีกว่าเราเพราะพวกนี้เขาจบเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็อยู่อายุประมาณ40ต้นๆเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แบบแรงๆอีก 15-20 ปีในขณะที่เราก็แก่ตัวแล้วความรู้ก็น้อยใช่ไหมเราก็ถอยออกมาแล้วก็ส่งผ่านพวกผมรับเงินปันผลผมก็มีความสุขและถ้าหากว่ามีคนเก่งๆมาทำงานให้ค่ะนั่นคือเหตุผลที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MBI อย่างเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างที่คุณชัยวัฒน์บอกไปอ่ะโอเคหนึ่งก็คือการเอาไปขยายทั้งเรื่องของโรงงานนอกจากนี้ยังนำไปทำอะไรอีกบ้างคะส่วนใหญ่จะไปขยายโรงงานกลับไปพม่านี่ก็เกือบหมดละที่เหลือก็ใช้หนี้นิดหน่อยหนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นหนี้ที่เราลงทุนล่วงหน้าในโรงงานกับในพม่าจะเป็นส่วนใหญ่จะว่าไปแล้วเหลือเงินหมุนเวียนจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากแต่เนื่องจากว่าธุรกิจก็มีกำไรอยู่ทุกปีแล้วก็ผมเข้าใจว่าการลงในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่เราเตรียมตัวนี่มันก็น่าจะทำให้บริษัทดีขึ้นถ้าอย่างนั้นหลังจากที่เราจดทะเบียนเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาวางกรอบสัก 3-5 ปีทิศทางของบริษัทเราจะเป็นยังไงบ้างคะความยั่งยืนคือที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้คนเก่งมาแล้วก็แอปพลายระบบเข้ามามาใช้ทุกภาคส่วนเราใช้บริษัทตรวจสอบบัญชีหลังจากที่ผมแปลงจากเท่าแก่เนี่ยมาเป็นลูกจ้างเหมือนหุ้นส่วนผมก็เอาบริษัทผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์รับรองเนี่ยเข้ามาดูบริษัทตั้งแต่14ปีก่อนดังนั้นระบบบัญชีเราไม่มีปัญหาเรามีบริษัทเดียวเรามีบุ๊กบัญชีเล่มเดียวเราเพิ่งจะมีบริษัทลูกก็คือพม่าซึ่งฐานเซ็กชั่นน้อยมากงั้นทุกอย่างตรวจสอบได้หมดหลักบริหารจัดการก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้เราได้รางวัลเยอะมากจริงๆแล้วเราได้รางวัลเยอะมากรางวัลที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลรางวัลเกี่ยวกับจริยธรรมทั้งการค้าทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศต่างประเทศนี่เราได้รางวัลจริยธรรมดังทางด้านการจ้างงานของซีเด็กของมาตรฐานการจ้างงานของอังกฤษจะว่าไปมองด้านหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้นเพราะคุณต้องมีความปลอดภัยมีชีวะอนามัยให้พนักงานเราเองนะเราตรวจร่างกายให้กับคนงานรายวันนะปีละสักเกือบ300คนตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราเอาเขาไปอยู่ในห้างอยู่ในที่มืดทำดมสีดมกาวดมกลิ่นทินเนอร์สุขภาพเขาอาจจะมีปัญหาได้ทุกปีเราตรวจร่างกายให้คนงานรายวันนอกเหนือจากพนักงานเราซึ่งได้สวัสดิการอยู่แล้วก็คือในสวัสดิการของพนักงานที่อาจจะไม่เป็นประจำแต่เราก็ดูแลเหมือนกันทุกคนเราได้รางวัลด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นธรรมาภิบาลดีเด่นทางด้านการปฏิบัติต่อพนักงานในปี2552
นั้นเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องมานั่นด้านหนึ่งแล้วก็มองว่าต้นทุนของบริษัทเทียบกับชาวบ้านนี่มันจะสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วในทางตรงข้ามมันก็ทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปมาต้นทุนก็ดูจะต่ำกว่าไม่ได้สูงกว่าเขาเท่าที่คาดมาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาอาจจะค่อนข้างน้อยนะอยากจะให้คุณชัยวัฒน์ฝากอะไรถึงกับทางด้านของนักลงทุนหน่อยค่ะครับผมก็อยากจะเรียนนักลงทุนว่าขอให้ศึกษาบริษัทเพิ่มเติมนิดหนึ่งเราเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะทำงานแบบยั่งยืนทำธุรกิจไปควบคู่กับการดูแลทุกภาคส่วนมีในกรอบของจริยธรรมในการทำการค้าในกรอบของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นขอให้ศึกษาเนื้อในของบริษัทให้ท่องแท้ถ้ารักกันชอบกันก็ลงทุนร่วมกันไปยาวๆนานๆบริษัทก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยวัฒน์มากนะคะขอบคุณค่ะคุณครับก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ค่ะผู้บริหารจากทาง Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการเติบโตแล้วก็รวมไปถึงธรรมาภิบาลที่ดีนั่นเองค่ะซึ่งท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอังคารค่ะเวลา 19:00 น. ถึง 19:30 น.และก่อนหมดเวลานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะ IR Plus The Total Absolute Solution of Trust และ eFinTech Plusวางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ